ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์มชาแนลนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาไปดูนะครับอาชีพสโตเกอร์หรือว่าโรกนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวหลักของผมเองนะครับก็ถ้านับแล้วย้ายมาทั้งหมด14ครั้งนะ14อาชีพนะครับมาจบที่โรกนะครับตอนแรกว่าจะจบที่ม้องนะครับแต่ว่าเล่นไปเล่นมานะครับมันมีจังหวะที่ผมเนี่ยไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับแล้วก็เล่นสโตเกอร์ซึ่งมันเป็นอาชีพที่เล่นสนุกดีนะครับแล้วพอได้เลิกเล่นเซิร์ฟนั้นนะครับแล้วกลับมาเล่นเซิร์ฟหลักนะครับก็เลยเปลี่ยนจากม้องเนี่ยครับมาเล่นสโตเกอร์เรียกได้ว่าดาเมจจากการตีบอสเนี่ยก็ถือว่าแรงพอๆกับม้องเลยนะครับบางตัวเนี่ยก็ถือว่าแรงกว่าด้วยซ้ำด้วยนะครับผมแต่ว่ามันจะมีข้อเสียคือในเรื่องของ VVP เราจะเสียสกิลอัลชูราจากที่ผมเล่นม้องเนี่ยนะครับมันต่อยพาลาดินก็ต่อยตายแต่พอมาเล่นสโตเกอร์เนี่ยครับมันฆ่าได้ทุกอาชีพนะครับยกเว้นอาชีพพาลาดินเพราะว่าพาลาดินมันเก่งเกินอะเนาะเอาละครับใครที่กำลังหาแนวทางสโตเกอร์หรือว่าโรกอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมใส่กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับในคลิปนี้อาจจะไม่เหมาะกับผู้เล่นใหม่นะครับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็แนะนำให้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับหรือใครที่เล่นอยู่ในตอนนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์พอนเทล่าหรือว่าเซิร์ฟที่เปิดมานานเลเวลโลกสูงๆแล้วเนี่ยก็สามารถชมคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมจะพูดถึงทั้งหมดเลยนะครับการฟาร์มการล่าบอสการใช้ของอะไรบ้างสัตว์เลี้ยงนะครับสิ่งที่จำเป็นทั้งหมดเลยเกี่ยวกับสโตเกอร์แต่เรื่องการลงลึกเกี่ยวกับพวกสกิลอะไรพวกนี้ผมจะไม่อธิบายมากนะครับเพราะว่าเราพูดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะยืดเยอะเกินไปนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องของสเตตัสนะครับตัวโรกเนี่ยนะครับเราจะใช้สเต็งเป็นหลักกับเอจินะครับก็จะอัพเป็นสเต็ง99กับเอจิ99ตอนที่เราเลเวล100ทีนี้ถ้าเราเลเวลอัพแล้วเนี่ยนะครับเราก็แบ่งไปลงลักก็ได้เพื่อเพิ่มคีเลสหรือว่าค่าคีเลสนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยนะครับผมมีค่าคีเท่านี้เนี่ยรวมกับเรื่องของรูนด้วยค่าคีมันก็พอแล้วเนี่ยจะแบ่งไปลงวิทย์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจะได้แบบอึดๆเพราะว่าเราเป็นตัวคู่วงในถ้าอยากจะตีแรงก็ต้องแบ็กสเต็ปนะครับมันก็ต้องอาจจะไปลงวิทย์ก็ได้ทีนี้เรื่องของสายฟาร์มนะครับผมเนี่ยจะเล่นเป็นสเต็งกับเด็กนะครับ99เด็กเนี่ยมันจะมีความสามารถที่จะบวกดาเมจให้กับเราตอนอาวุธออฟซิเดียนนั่นเองนะครับใครอยากดูการฟาร์มนะครับแบบ1ฮิตดูคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สาย copy skill เผื่อเอาไปเล่นขำๆก็จะเล่นเป็นนะครับสเต็งกับอินนั่นเองนะครับเพราะว่าจะ copy พวกสกิลการคอร์สมาหรือเป็นพวกสกิลเวทอะไรพวกนั้นเนี่ยก็สามารถเอาไปเล่นได้ขำๆสนุกๆ นะครับหลักๆนะครับเวลาเราเล่นเนี่ยแบ็กสเต็ปนะครับผมก็จะเล่นเป็นสเต็งเอจินั่นแหละนะครับในพรีเซตเมนตรงนี้นะครับแบบนี้เลยจบไปในเรื่องของสเตตัสนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูคร่าวๆก่อนนะเผื่อบางคนอยากดูว่าเฮ้ย ADK อะไรพวกนี้ของผมมีเท่าไหร่แบบไม่กดบัฟเลยนะครับ8538นะครับถ้ากดทูไซส์นะครับดาเมจขึ้นมานิดนึงนะครับอยู่ที่9655แต่ถ้าเป็นบัฟคอนเซนคอนเซนเทชันจากออคฮีโร่นะครับดาเมจของผมก็จะพุ่งขึ้นไปอยู่ที่15,000นะครับสายที่ใช้ในการฟาร์มก็อาจจะต้องไปกับสกิลออคฮีโร่หรือว่า EDP เพื่อบูสต์ดาเมจประมาณนั้นนะแล้วก็ SPD ไม่ต้องสนใจนะครับตั้งยืนพื้นไว้ที่ประมาณ 350% กดยงกดยากดพระอะไรพวกนี้นะครับไม่ต้อง500ก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกฟิกแคสของสกิลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 0.2 วิอยู่แล้วนะครับ500ไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรสักประมาณ 350-450 ประมาณนั้นก็โอเคละค่าคินะครับตัวโรงเนี่ยจริงๆจำเป็นไหมจำเป็นแต่ว่าด้วยความที่มันมีรูนที่บวกค่าคีเยอะนะครับเราไม่ต้องทำสูงมากก็ได้นะครับอย่างตีบอสบางตัวก็ใช้เป็นแมนติสนะครับการที่จำเป็นในส่วนของเครื่องประดับเนาะเดี๋ยวไปลงลึกทีหลังนะครับส่วนถ้าตีคนมีคีเลสเยอะหรือว่าตีบอสหลังๆค่าคีเราน้อยก็อาจจะหาโคโบ4ใบอัพ3ดาวเต็มมาเลยนะเพื่อบูสต์ดาเมจนะครับแล้วก็พีดาเมจของผมมีอยู่ที่ 80% นะครับมี21นะครับแล้วก็ PVE ดาเมจโบนัส27นะครับแต่ว่าถ้าทำเซต PVP นะครับตรง PVP ดาเมจดีทักชั่นของผมเนี่ยจะมีอยู่ที่ 2,900 นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพูดถึงขนนกกับแกะสลักด้วยนะเพราะว่าเผื่อบางคนอยากดูเนาะเผื่อเป็นแนวทางว่าทำยังไงนะครับโอเคเรื่องของสกิลนะครับสกิลเนี่ยก็จะมีอยู่หลักๆนะครับอันเดียวนะครับหลักๆอันเดียวก็คือ PVP จริงๆมันมีอีกอันนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้เซตเดียวเนี่ยนะครับก็ไปได้ยาวๆเลยสกิลไรดิ้งสไตล์ไม่ต้องใช้นะครับผมอัพพาสซีฟเต็ม10นะครับปลดเนี่ยจริงๆอัพหรือว่าไม่ต้องอัพก็ได้นะครับแล้วก็สโต๊กอัพ5นะครับแก๊งไม่ต้องอัพนะครับไซเลนต์ไมค์นะครับเอาไปใช้พูดลงจูลงหอสตันมอนเตอร์อะไรประมาณนั้นได้อยู่นะครับแล้วก็สแนทสกิล PVP นะครับดึงมาแล้วก็แช่แข็ง2วินะครับสกิลที่เมื่อเป้าหมายติดสถานะพวกพิษหรือว่าเลือดไหลเนี่ยเราก็จะตีแรงขึ้น 15% อันนี้สำคัญนะครับ
แล้วก็ตอนที่เป็นสโตเกอร์นะครับแบ็กสเต็ปเต็ม10นะครับเรท5นะครับอันนี้เนี่ยค่าสเต็งเนี่ยสำคัญกับตัวเรามากนะครับจะรวมไปถึงสเตตัสกับพวกขนนกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ได้สเต็งพาสซีฟเนี่ยจะทำให้ดาเมจของเราเนี่ยมันแรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็กราฟฟิตี้จริงๆกราฟฟิตี้เนี่ยใช้ได้นะครับบูสต์ดาเมจได้ดีเลยแต่ว่าผมขี้เกียจกดก็เลยไม่ได้อัพเพื่อนๆเนี่ยถ้าแต้มมันเหลือนะครับเราลดสกิลนะครับพวกถอดของเนี่ยจริงๆถอดของเนี่ยไม่ได้ใช้เลยนะครับมาอัพสกิลกราฟฟิตี้เนี่ยตอนตีบอสก็จะบูสต์ดาเมจได้แรงมากนะครับหนึ่งอันนะครับจะได้ดาเมจมา 5% ถ้าวาง2อันได้ดาเมจเพิ่มไหมไม่เพิ่มนะครับแล้วก็ไซเนสอันนี้เนี่ยเมื่อเราอยู่ใกล้ๆเพื่อนเราจะได้ค่าคีมาครับแล้วก็ถ้าเราใช้หน้าไม้เราจะได้ดาเมจเป็นพีดาเมจมานะครับแล้วก็ intimidate copy skill นะครับอัพเต็ม3เลยอันนี้ไม่สามารถก๊อปผู้เล่นได้นะครับก๊อปได้แค่มอนเตอร์มินิแล้วก็MVP นะส่วนมากก็ก๊อป MVP นั่นแหละก็ต้องอัพไว้ที่3นะครับแล้วก็ Shadow Seeker สกิลหายตัวที่จำเป็นที่สุดเลยสำหรับตัวโรกนะครับคือโรกเนี่ยเวลาที่เราหายตัวเนี่ยนะครับมันมีบัฟวิ่งเร็วนะครับมันเป็นบัฟวิ่งเร็วเวลาใครเล่นโรกวิ่งช้าๆเนี่ยคุณต้องขยันวิ่งเร็วหน่อยนะนี่ของผมเนี่ยใส่เฟืองแบ็กสเต็ปแบ็กลัสด้วยนะครับมันก็จะวิ่งเร็วมากนะครับเมื่อกี้เห็นเฟืองไหมนี่ไม่ใช่เฟืองที่ผมใช้นะเป็นเฟืองแอคอาร์ตนะครับมันเป็นเฟืองลดน้ำหนักเดี๋ยวมาลงลึกทีหลังนะครับโอเคเรื่องของอาวุธนะครับก็แน่นอนมันแล้วแต่กรณีนะครับกายนี้อย่างที่บอกว่าไม่เหมาะกับผู้เล่นใหม่เพราะว่ามันละเอียดนิดนึงเพราะว่าบางคำอะไรเงี้ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับพิเศษของอาวุธใน TOC ของโรกเนี่ยเราจะใช้1 2 3ทั้งหมดเลยแล้วแต่กรณีนะครับสปิริตเนี่ยเราจะใช้ในตอนที่ PVP อย่างตอนตีคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางครั้งเนี่ยคนมันไม่ได้หันหลังให้เราตลอดอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องใช้เป็นสปิริตเพราะว่าอันนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะหันไปทางไหนนะครับมันก็จะนับเป็นการโจมตีจากด้านหลังก็ใช้ PVP ได้ค่อนข้างดีแล้วก็บวกคีคีดาเมจอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเผื่อแบบคีคีเรทเราน้อยนะครับก็ใช้ได้ต่อมาก็คือ Holy นะครับใช้ตีพวก Undead Demon ได้แรงมากแล้วก็ตีเสร็จเนี่ยจะมี Holy ออกมานะครับอีกอันนึงก็คือ Obsidian เอาไว้ตีดินน้ำลมไฟรวมถึง Neutral นะครับบอส Neutral เนี่ยเรากดไปธาตุไฟแล้วก็กดแมงน้ำเบรกนะครับมันก็จะแรงขึ้นด้วยมิดออฟซิเดียนนะครับเวลาเป้าหมายติดพวกพิษหรืออะไรพวกนี้ดาเมจก็จะแรงขึ้น 10% บวกกับสกิลโรอีก 15% เป็น 25% นะครับก็ถือว่าไปตีดีน้ำลมไฟได้แรงมากกว่าโฮลี่นะครับโฮลี่ก็ใช้เป็นเฉพาะตัวนะอย่าลืมสลับเซตนะครับส่วนพวกชุดนะครับจะใช้เป็นชุดสเต็งตรงนี้นะครับชุดเทรียนะครับผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับก็เป็นสเต็งนะครับยิ่งเรามีสเต็งเยอะจะได้ ADK เยอะนั่นเองนะครับใช้ไว้วิ่งไม่ได้นะครับไว้วิ่งมันเป็นโจมตีระยะไกลมันบวกคีก็จริงแต่ว่าเรานับเป็นโจมตีระยะใกล้ถึงแม้ว่าจะใช้เป็นหน้าไม้ก็ตามนะครับประมาณนี้นะครับเรื่องของออฟแมวนะครับออฟแมวเนี่ยใช้เป็นไฟติ้งสปิริตนะครับกับชาร์ปมี2พิเศษก็ดีนะครับอย่างที่บอกว่าตีคนที่มีคีเลสน้อยใช้ฟิตติ้งจะแรงกว่านะครับแต่ว่าถ้าตีพวกคนที่มีคีเลสเยอะอาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นชาร์ปนะครับใครที่เล่น55อยู่รถอยู่แรงเพียร์เลสนะครับค่าคีนี่สำคัญมากนะครับแต่ว่าถ้าตีบอสนะครับตีบอสตัวบนๆก็ลองเทสดูว่าค่าคีตอนนี้ของเราพอไหมลองไปเทสในห้องซ้อมดูก็ได้ลองเทสดาร์กลอร์ดนะครับดาร์กลอร์ดเนี่ยใช้ค่าคีอยู่ที่ประมาณ 75-80 ก็น่าจะพอละไม่ต้องเยอะเหมือนกับพวกสไนหรือว่าอาชีพอื่นเพราะว่าโลกมันจะมีเรื่องของรูนสนับสนุนค่าคีนะครับแล้วก็เซตลักนะครับผมป้าคุมเป็นลักนะครับรองเท้าเนี่ยก็เป็นสเต็งหรือลักผสมกันก็ได้แต่ผมจะเน้นเป็นสเต็งเพราะว่าค่าคีของผมเนี่ยพอแล้วนะครับตรงเสื้อนะครับเป็นลักๆนะครับตรงหน้าก็จะเป็นลักๆนะครับหรือว่าจะเป็นเซตออปชั่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อบูสต์แบบความสามารถอย่างเป็น PVP อย่างเงี้ยต้องใช้ MDF นะครับเพราะว่าพวกเสกเนี่ยจะโบว์เราแรงมากนะครับเราตีเขาแรงเขาก็ตีเราแรงเหมือนกันนะครับตรงส่วนปากนะครับก็เหมือนกันเป็นลักหรือว่าเซตออปชั่นก็ได้นะครับตรงเนี้ยแนะนำเป็นพวก MDF นะครับโอเคถ้าไม่คิดอะไรก็เซตลักเนี่ยก็จะไปได้ทั่วถึงไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ตรงส่วนแฟชั่นหัวนะครับเป็น ATK นะครับเป็น ATK แล้วก็มีบีคอนนะครับเอาไว้สลับเล่น PVP นะแล้วก็ตัวหลังนะครับเหมือนกันเป็น ATK แล้วก็บีคอนนะครับนี่ครับบีคอนส่วนตรงชุดนะครับก็จะมีเป็นชาร์ปแบตเทิลแล้วก็บีคอนเหมือนกันนะครับผมบีคอนก็คือ PVP เทคนิคนั่นแหละเอาไว้ใช้สลับเล่น PVP กับ PVE นะครับเครื่องประดับนะครับแนะนำเป็นประดับLost of Nine นะครับหรือว่าประดับDark Lord นั่นเองนะครับใช่ไหม Dark Lord ป่ะเอ้ยไม่ใช่ขอโทษDracula เนี่ยประดับDracula นะครับสเต็งตอนเลเวล85นั่นเองหรือว่าถ้าเราเลเวล95แล้วเนี่ย
ก็ใส่เป็นประดับคิเมร่าทั้ง2อันเลยนี่ครับทั้งถุงมือแล้วก็เอ็มเบมนะครับหรือว่าโลนั่นเองนะครับเรื่องของแฟชั่นเนี่ยนะครับมันก็หลากหลายนะครับแต่ผมเนี่ยจะเน้นตีคนเป็นหลักเลยผมก็เลยใส่อันนี้นะครับบวกมีลีพีดาเมจนะครับผมค่อนข้างที่จะดีมากเลยบวกโจมตีระยะใกล้แล้วก็มีดาเมจต้นมาอีกนะครับได้เยอะเลยส่วนหลังจะเป็นหลังม้านะครับอันนี้เนี่ยจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดเลือดไหลจะทำให้พัฟซีฟของเราทำงานด้วยนะครับเราก็จะตีแรงขึ้นไปอีก 10% แล้วก็ถ้าตีบวก12เนี่ยบวกไปค่าเปิดนะครับส่วนปากอันนี้ไม่มีแล้วนะครับมันมาตอนเซิร์ฟเปิดแรกๆนะครับตีขนาดกลางแล้วก็ส่วนหัวเป็นไวท์ลิลลี่นะครับตอนนี้น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับก็ใช้เป็นหมวกของชุดอนุบาลเหลืองก็ได้นะครับที่ตีระตาบอดนะอันนั้นก็โอเคนะครับส่วนหน้านะครับหลากหลายนะครับไม่ต้องใช้หน้าตีเร็วใช้เป็นหน้าที่บวกดาเมจไปเลยนะ บวกดาเมจเมนแรงขึ้น4เปอร์นะครับผมใช้อันนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องการ์ดที่จำเป็นนะครับผมจะเริ่มที่เครื่องประดับก่อนละกันนะครับการ์ดที่จะเป็นในส่วนของเครื่องประดับเนี่ยนะครับใบแรกก็คืออินจัตติกอินจัตติกเนี่ยเวลาที่เรากดเคลือบธาตุของเสกนะครับสกิลโซนิกโบเนี่ยมันจะมีความสามารถเปลี่ยนเป็นธาตุนั้นๆด้วยเวลาที่มันติดเนี่ยครับดาเมจเป็นล้านนะครับแล้วก็สเต็มเวิร์มนะติดเลดคัทก็จะออกเป็นธาตุนั้นๆเช่นเดียวกันดาเมจเนี่ยก็จะน้อยกว่าประมาณครึ่งนึงผมเอามาใช้เพราะว่ามันบางครั้งมันเกิดซ้อนกันได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องคัสเตมเวิร์มคุณก็ใส่เป็นแมตติสหรือโคโบก็ได้ก็อย่างที่พูดไปเมื่อตอนต้นคลิปว่าโคโบนะครับมีค่าคีสูงตีพวกที่มีคีเลสเยอะหรือว่าพวกบอสที่มีค่าคีเลสเยอะนั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่มีคุณก็ใส่เป็นเซมเวิร์มหรือว่าแมตติสก็ได้นะครับขั้นก็ใส่เป็นแมตติสแบบนี้นะครับหรืออาจจะใส่เป็นอินจัส2ก็ได้นะครับใส่ได้เหมือนกันรองเท้าใส่เป็นติบักเมลนะครับบวกเอจิถึงแม้ว่าโรคของเราค่า AFPD มันอาจจะไม่จำเป็นแต่ว่ามันก็ต้องมีแบบค่าตั้งต้นไว้ด้วยเช่นเดียวกันที่350อย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ผ้าคลุมนะครับใส่เป็นบัฟโฟเมตนะครับถ้าไม่มีเลดิกนะครับก็ใส่เป็นบัฟโฟเมต2อันเลยนะครับอัพขั้นมันได้เอจิได้คินะครับตรงเสื้อเป็นพิกกี้นะครับการ์ดสเต็งอันนี้ดีกว่าการ์ดเอจินะครับเพราะว่าสเต็งก็มีความหมายกับตัวโรคที่สุดนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงหัวเป็นการ์ดแคมป์นะครับตรงหน้าก็เสือกับกอบบินเนาะตรงปากแองเจลิ่งแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการ์ดด็อปเปอร์ใหม่มาเลือกด็อปเปอร์ก็ได้นะครับส่วนหลังเป็นดิวลิ่งนะครับ PVP ก็เปลี่ยนมาเป็นแมงทองส่วนตรงชุดนะครับก็เป็นการ์ดบัฟโฟเมตปอมอันใหม่นะครับส่วนตรงอาวุธนะครับการ์ดที่ผมมีเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูก่อนว่าผมมีอะไรบ้างนะครับคือการ์ดที่ผมมีในส่วนของอาวุธเนี่ยผมใช้ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีอันไหนที่แบบไม่ใช้เลยสตูปวัวตีพวกเดมอนวัวก็ขนาดใหญ่นะครับล่มนะครับมิดเทส2ใบเลยนะครับต้องมีเมดาก็ได้อย่างน้อย2ใบสกอร์เปียน1ใบนะครับเอาไว้ลงพวกลอนจูใส่คู่กับออกสเกเลตันหรือออกสเกเลตันใส่กับฟอร่าก็ได้เพราะว่าจูเนี่ยมันจะมีทั้งปลานะครับทั้งพืชแล้วก็มีมังกรนะครับจริงๆมังกรเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับไปตีทำสเปซผมก็ใส่2วัวเพราะว่ามันแรงกว่าตอนนี้แล้วก็จะมีฟอร์มเลดนะครับเอาไว้ลง TOC ใส่คู่กับวัวนะครับประมาณนี้แล้วก็คนเหมือง2ใบตีคนนะครับจริงๆมีไฮไลท์อีกใบนึงแต่มันไม่ได้เวกผมก็เลยเก็บไว้ในคลังแล้วนะครับเรื่องของขนนกบ้างแล้วกันนะครับเปิดให้ดูว่าผมใส่อะไรนะครับผมใส่เป็นขนนกแบบนี้นะครับเทียร์8แล้วก็ขนนกสเต็งตอนนี้ใส่เป็นสเต็งเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของพลังโจมตีเนี่ยตรงนี้ค่าจอเกาะนะครับแล้วก็ตรงนี้มี PVE ด้วยแต่ถ้าไป PVP จริงๆนะครับผมจะเปลี่ยนแบบนี้นะครับใส่เป็นแบบนี้ให้ดูนะครับดาร์กนะครับแล้วก็ไลท์นะครับตัวนี้ก็จะได้เป็น PVP กับPVP ดาเมจรีดักกับโบนัสนะครับได้มาเยอะอยู่แต่ปกติแล้วผมก็ใส่แบบนี้แหละนะครับเพื่อดันนะครับ CP หรือว่าคุณสมบัติ PVE ให้มันมากที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนของป้องกันนะครับเป็นไลท์กับดาร์กเทียร์3นะครับแล้วก็ขนนกดีวายเทียร์5นะบวก PVP รีดักอันนี้เป็นนิวโตรนะครับ PVE ดาเมจรีดักแล้วก็ขนนกชูตถึงแม้ว่ายศไม่ใช่สิขนนกเทียร์มันอาจจะต่ำแต่ความสำคัญก็คือตัวละครนะครับเราจะต้องการค่า P ดาเมจกับ M ดาเมจนะครับค่านี้จะสำคัญที่สุดในการเร่งดาเมจเลยนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามันจะเทียร์น้อยก็ตามแต่ไม่เป็นไรดีกว่าเราไปใส่พวกจัตติกหรือว่าเกรดนะครับอันนี้จะบวกเป็นหน่วยแล้วก็บวกพวกเลือดพวกเกาะใช่ไหมบวกเป็นหน่วยตอนหลังๆเนี่ยมันไม่ได้บวกเยอะแล้วเพราะฉะนั้นทูตเนี่ยนะครับใส่3อันเนี่ยก็เกือบก็คือ 1% แล้วนะครับก็คือสำคัญมากๆเลยเรื่องของแกะสลักตัวผมมีอะไรบ้างนะครับเน้นอันแรกนะครับจริงๆอันที่2เนี่ยไม่ต้องเน้นไม่ใช่
แล้วก็เรื่องของแกะสลักนะครับเราจะเน้นเป็นอันแรกกับอันที่2 อันที่3เนี่ยจริงไม่ต้องเน้นก็ได้นะครับคืออย่างที่บอกว่าผมเล่นสายพวกกึ่งเวทมาก่อนนะครับมันก็เลยต้องอัพแต่จริงคือใครเล่นโลกห้ามอัพนะครับแล้วก็อันนี้จะบวกแม็ก HP ไม่ต้องอัพนะครับอัพในส่วนของพาร์ทให้หมดก่อนนะครับถ้าจะอัพเนี่ยนะครับแนะนำว่าให้อัพพวกที่เป็นรูปปั้นทองทั้งหมดก่อนนะครับอย่างพีดาเมจตรงนี้นะครับผมอย่างพีเดฟอย่างเงี้ยครับอย่างดาเมจทุกเผ่านะครับดาเมจทุกขนาดอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าสัตว์เลี้ยงไม่ต้องอัพนะครับไอตรงโอนี้เนี่ยลิลิท ก็ต้องอัพนะครับเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของธาตุเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับอย่างอันกลางเนี่ยก็เป็นโฮลี่นะครับอย่างโลกเนี่ยก็จะมีการโจมตีที่เป็นโฮลี่ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมก็ต้องอัพนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมเล่นมองผมก็เลยต้องอัพอันนี้เป็นนิวทรอลนะครับแต่ก็นะครับอย่าลืมมาอัพอันนี้ด้วยนะครับเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับ King of Valkyrie นะครับตัวนี้จะบวกพวก PVP กับ PVP PVP ดาเมจกับ PVP ดาเมจโบนัสเนี่ยนะครับแล้วก็ King of Valkyrie นะครับตัวนี้จะบวกพวกโบนัสกับ Reduction ได้เยอะมากสำหรับ PVP นะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนะครับสักวันต้องอัพได้อย่างแน่นอนนะครับเรื่องของรูนนะครับรูนเนี่ยก็จะมีอยู่3เซตนะครับเซตฟาร์มนะครับก็จะเป็น Starfall นะครับ Meteor นะครับ Overpower กับ Megaton Bat อันนี้ใช้ในการฟาร์มนะครับแล้วก็ตีบอสนะครับจะใช้เป็น Berserk นะครับ Choice of Fate แล้วก็ Choice Mage นะครับแล้วก็ Starfall แต่ถ้าให้ดีนะครับเอา Starfall ออกแล้วใส่เป็น Lucking Bloodlust ดีกว่าที่บวกคิดดาเมจ 10% นะครับส่วนอันกลางนะครับผมใช้ Cipher เวลาที่ตีบอสเนี่ยผมกดอันนี้มันก็จะได้ฮีลด้วยนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีจริงคุณใช้อะไรก็ได้นะครับตรงกลางเนี่ย Activeแล้วก็รูนอาชีพผมจะใช้เป็นรัสเลสนะครับผมอันนี้จะบวกค่าคิมาอีก 50% นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีค่าคิอยู่ที่80หน่วยก็บวกไปอีก40ก็เป็น120ถ้าคุณมีคิ100หน่วยคุณก็จะมีค่าคิเลทอยู่ที่150หน่วยนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะมีดาเมจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ลดเกาะศัตรูด้วยนะครับส่วน PVP นะครับผมยังคงใส่เป็นสีฟ้าอยู่นะครับผมรูเหล่านี้นะครับจะได้พีเมทนะครับรีดักชั่นมา1040เลยในเลเวล29นะครับมันอัพต่อไม่ได้แล้วแหละเรื่องของ Middle นะครับ Middle ก็ผมอัพแบบนี้นะครับเพื่อนจะอัพตามก็ได้นะแต่จริงถ้าใครจะเล่นโลกไม่ต้องอัพ Middle of Freedom นะครับอย่างที่บอกว่าผมเล่นพวกตัวกึ่งเวทมาผมก็เลยอัพมาไปพังๆแล้วนะครับก็ถือว่าเสียดายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเล่นได้ทีนี้ในเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับทุกคนเรื่องของสัตว์เลี้ยงตัวโรคเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2เซตนะครับเซตแรกเซตตีบอสผมจะแนะนำให้เป็นมูนักไม่ต้องอัพเวลมาริโอเน็ตไม่ต้องอัพเวลซอนอัพเดิร์ดไม่ต้องอัพเวลแต่สควิดกริดนะครับใส่ของให้มันแล้วก็อัพเวลเต็มความสามารถก็คือมาริโอเน็ตเนี่ยนะครับเวลาที่มันออกมาเหมือนกับมองที่ผมเคยอธิบายไปนะครับตอนความสามารถเท่าไหร่นะนี่ครับSupportive Entrant นะครับเมื่อสัตว์เลี้ยงลงสนามแล้ว P damage และ M damage ของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น 20% นะครับคือเวลาที่สัตว์เลี้ยงของเราเปลี่ยนตัวนะครับตัวนี้ลงมาเราได้ damage เพิ่มนะครับแล้วพอมันตายนะครับเปลี่ยนไปเป็นตัวอื่นโดยที่เราไม่ต้องกดคือพอเราเปลี่ยนใช่ไหมมันจะมีคูลดาวน์แบบนี้แต่ถ้าสัตว์เลี้ยงมันตายมันจะเปลี่ยนเลยโดยที่ไม่สนคูลดาวน์ผมก็เลยไม่ได้อัพเลเวลมันพอมันตายปั๊บเปลี่ยนมาเป็นซอนออฟเดอะเอิร์ธนะครับได้บัฟซอนออฟเดอะเอิร์ธกับสวิตคิดเนี่ยแล้วก็มาริโอเน็ตจะมีเหมือนกันซอนออฟเดอะเอิร์ธตายปั๊บสลับมาเป็นสวิตคิดนะครับบัฟบวกอีก20แล้วสวิตคิดนะครับจะอึดนิดนึงเต้นให้เราแป๊บนึงนะครับพอบอสสกิลสวิตคิดตายนะครับมาเป็นมูหนักมูหนักเนี่ยจะยังไม่บวกนะครับมูหนักเนี่ยนะครับมันจะต้องตายก่อนแล้วก็จะบวกดาเมจอีก 25% นะครับแต่นะครับจังหวะที่บอสเนี่ยสกิลดาเมจเนี่ยส่วนมากบอสจะสกิลอยู่ที่ประมาณ25วิและคูลดาวน์สัตว์เลี้ยงเท่าไหร่ครับคูลดาวน์สัตว์เลี้ยง30วินะครับพอมาตายนะครับมันก็จะฟื้นขึ้นมาทันพอดีวนลูปได้ทันพอดีนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตที่บูสต์ดาเมจนะครับสำหรับตอนตีบอสนะส่วนตีคนอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับก็แล้วแต่นะครับเซตดูดเลือดก็แล้วแต่เซตบูสต์ดาเมจนะครับเป็นชายนี่นะครับดูดเลือดก็โซงฮีบาโฟนั่นแหละครับ PVP ก็ด้วงกวางได้หมดนะครับแล้วแต่เราจะบิลแต่ว่าเซตตีบอสผมแนะนำแบบนี้นะครับสควิดกิดเนี่ยก็ใส่เป็นพวกของลดคูลดาวน์จากโซฮีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจะได้แบบบัฟบ่อยๆแต่ว่าถ้าเราเล่นเซตนี้แล้วเนี่ยก็พยายามเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงแทบจะไม่ได้ใช้สกิลหรอกใช้ครั้งเดียวก็เปลี่ยนแล้วอ๋อแล้วเมื่อกี้ผมแนะนำสัตว์เลี้ยงที่บวกดาเมจไปใช่ไหมก็อาจจะมีบางคนถามว่าเอ้าพี่ครับแล้วแบบเนี้ยเวลาตีลดเลือดแล้วเราจะตายไหมเราตายถ้าไม่มีพีทฮิลนะครับแต่คือโรคอะแอนิเมชันการโจมตีมันไม่ได้เร็วมากนะครับ
ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ใช้สัตว์เลี้ยงฮิวนะครับพีทก็จะฮิวเราทันอยู่ดีนั่นเองนะครับในจังหวะที่เราตีบอสเนี่ยนะครับพอเราเปิดหรือว่าเราตีไปแล้วสักพักหนึ่งใช่ไหมครับให้เพื่อนๆนะครับกดเปลี่ยนไปเป็นหน้าไม้ก่อนทีนึงนะครับและให้มันยิงสกิลไพซิ่งช็อตนะครับโป๊ะทีนึงนะครับแล้วก็กดเปลี่ยนกลับเราจะตีแรงขึ้นเพราะว่าศัตรูเนี่ยนะครับจะโดนรถเกาะนะครับอ้าวบัฟหายไม่ให้ดูนะครับยิงปั๊บเนี่ยครับจะเป็นลูกกับดักความสามารถของไพซิ่งช็อตเนี่ยจะลดเกาะลง 15% นะครับเราก็จะตีแรงขึ้นอันนี้จะส่งผลแค่ตัวเราคนเดียวนะครับ15วิยิงทีนึงก็ให้ดูลูกกับดักไว้ถ้าลูกกับดักมันหมดเปลี่ยนมายิงเปลี่ยนมายิงนั่นเองนะครับหรือนะครับใครที่มีเฟืองคอนเซนทรีตด้วยนะครับก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้คอนเซนทรีตก็คือเวลาที่เราหายตัวแล้วมันออกมาเนี่ยมันก็จะตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่โอเคพูดถึงเรื่องเฟืองแล้วไหนๆก็มาแล้วนะครับมาดูเฟืองที่ผมใช้กันบ้างนะครับหลักๆตีบอสผมจะใช้โควโรดนะครับโควโรดเนี่ยจะแรงที่สุดนะครับแล้วก็จะใช้อีก2เฟืองที่จำเป็นก็คือมาริดกับโครซีฟไอโร่นะครับอันนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้เป็นสเต็ปนะครับค่าคีย์ของเราจะเพิ่มขึ้นแล้วก็สกิลดาเมจก็จะแรงขึ้นถ้าเป็นเฟืองทองหรือว่าเฟืองแดงได้ยิ่งดีแต่คือผมผสมเท่าไหร่มันก็ไม่ออกเลยครับทุกคนไม่ว่าจะไปตีบอสดรอปมาใหม่นะครับไม่ดรอปเลยนะครับสำหรับโครซีฟไอมาริดเนี่ยมีความสำคัญยังไงเวลาที่เราโจมตีกายภาพนะครับจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดพิษสตันบายไซเลนฟรีดเคิร์ดจะทำให้บอสติดสถานะนะครับด้านลบหรือว่าคนติดสถานะด้านลบมันจะส่งผลให้กับสกิลนี้นะครับเราทำดาเมจแรงขึ้นนั่นเองนี่คือสิ่งที่สำคัญและก็จำเป็นมากส่วนไอพวกออฟลองนะครับโมเมนตัมแบ็คลาสเนี่ยจำเป็นไหมไม่ได้จำเป็นมากหรอกนะครับมันติดมาผมก็เลยใส่ประมาณนี้ส่วนเซตฟาร์มนะครับใส่เป็นบัตเตอร์นะครับแล้วก็โคลอสีฟทำให้สกิลไพซิ่งช็อตเนี่ยนะครับมันมีจ่อเกาะ8เปอร์แค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรเลยใส่บัตเตอร์ฟาร์มจบเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของไทม์สเปซนะครับตัวโลกเนี่ยนะครับจะเก่งมากเลยเพราะว่าจะสามารถก๊อปปี้สกิลก่อนที่จะลงไทม์สเปซได้นะครับเราสามารถไปก๊อปพวกเพนดาร์กนะครับที่อยู่ในคุกของการเฮมจะก็จะเป็นบัฟขนาดซึ่งจะเอาไปตีนะครับทางสเปซมังกรตัวใหญ่ได้แรงมากนะครับนอกจากนี้จะยังก๊อปปี้สกิลอื่นแล้วกดบัฟเนี่ยนะครับบัฟอันเดิมก็ยังอยู่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่าก๊อปสกิลอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ดูแล้วกันนะครับว่าก๊อปตัวนี้ได้อะไรบ้างนะครับก็แบบนี้นะครับแนวทางการเล่นโลกแล้วก็เหมือนเป็นการแจ้งให้ทราบว่าผมย้ายมาเล่นโลกแล้วเนี่ยไม่ได้เล่นมองแล้วนั่นเองนะครับถือว่าเป็นแนวทางได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับใครที่มีคำถามตรงไหนนะครับเกี่ยวกับโลกสอบถามมาได้เลยนะครับหรือว่าผมตกหล่นตรงไหนอยากให้แนะนำอะไรอีกนะครับคอมเมนต์มาคุยกันนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมแวะมาชมสตรีมนะครับ8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับอีกรอบหนึ่งก็คือ6โมงเย็นเป็นต้นไปครับเอาล่ะสำหรับในคลิปนี้นะครับก็น่าจะแนะนำทุกอย่างแล้วนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ